คะแล้วก็หกเอาลองดูนะคะลองดูเจ้าจะเห็นว่ามีนิ้วปลอมที่หลังฝ่ามือ5 นิ้วนะนับรวมกับที่ชูนิ้วก็เป็น6ครับอ๋อเป็นนี้นี่เองอ่ะ7 8 9แล้วก็10มีนิ้วปลอมเด็กๆมองเห็นนิ้วปลอมต่อไปข้าจะทำมือแล้วให้เจ้าตอบว่าเป็นเลขอะไรนะท่านได้รับชมการสีครับดีถูกต้องในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ด้วยนะ1ครับไม่ใช่ผิดแล้วเจ้าต้องนับนิ้วปลอมรวมเข้าไปด้วยเห็นไหมซึ่งจะได้6นะเจ้าแกละอ่ะนี่เท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 8 9โอ้9ครับจริง9แล้วกว่าจะเสร็จนับแบบนี้ช้าไปเจ้าต้องท่องจำให้ได้มาม่วนนิ่มนับแบบนี้ไม่ทันชาวบ้านเขาหรอกเจ้าจะต้องฝึกซ้อมให้ได้เร็วกว่านี้เอาใหม่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คราวนี้ข้าจะสอนเพลงให้เจ้าต้องเต้นและร้องตามข้านะเนื้อเพลงที่1การบวกหน้ามือกับหน้ามือที่2การบวกเลขหลังมือกับหลังมือ6 6 6 7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 
ได้เท่าไรอยู่ในเนื้อเพลงที่1นี่นะ4บวก4ได้8ครับ8บวก8ได้เท่าไร8บวก8นี่ก็อยู่ในเนื้อเพลงที่2ใช่แล้ว8บวก8เป็น16ครับ2บวก4ล่ะได้เท่าไร2บวก46ครับดีแล้วนี่ล่ะ7บวก6ได้เท่าไร13ครับดีมากเอาล่ะ8บวก4คือแหมแทบไม่ต้องคิดเลยอยู่ในเนื้อเพลงที่3นี่เอง8บวก4ได้12ครับเยี่ยมมากเจ้าสำเร็จหลักสูตรของข้าแล้วทีนี้ก็จงกลับไปเรียนได้ขอบคุณมากครับหลวงปู่สำเร็จในวิชาถ้าลูกศิษย์ได้ประสิทธิ์ประสานให้แล้วก็จะ
ะเดินทางกลับไปโรงเรียนเหมือนเดิมค่ะเราเรียนวิชาคณิตศาสตร์อีกแล้วข้อหนึ่งตอบว่าอะไรเจ้าแกละคุณแบบนี้ไม่ใช่ต้องตีอีกแน่ๆเจ้าแกละเฮ้ยว้าวเลยข้อหนึ่งตอบ12ข้อ2ตอบ13ข้อ3ตอบ13ข้อ4ตอบ7ข้อ5ตอบ15โอ้โหอะไรกันเนี่ยเจ้าแกละทำไมคิดเลขกันแล้วอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เธอเก่งมากเลยนะครูจะให้เธอเป็นตัวแทนชั้นป.หนึ่งไปแข่งขันกับโรงเรียนทั่วประเทศในวันศุกร์นี้ได้ครับคุณครูด้วยนะคะครูมอบหมายให้เด็กชายแกล้งเธอทำยังไงถึงได้คิดเลขเร็วสอนให้เราหน่อยสิใช่สอนให้เราหน่อยนะสอนให้เรื่อยนะด้วยนะสอนให้เราหน่อยนะได้สิแต่ต้องเป็นความลับนะเป็นความลับด้วยมีข้อแม้ว่าห้ามชวนเจ้าจุกมานะโอเคมั้ยได้เลยเอาล่ะทุกคนร้องและเต้นตามเรานะเนื้อเพลงที่1การบวกเลขหน้ามือกับหน้ามือเอาล่ะนะไปเข้าใจกันแล้วนะคะ
การคิดอย่างเป็นระบบนะคะเขาเรียกว่าการบวกเลขแบบเสรีรมต้องขอขอบคุณคุณทันเสรีรมแล้วก็คณะด้วยที่ได้ให้ความรู้กับเด็กๆนะคะทั่วประเทศเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ทุกคนมีความสุขสนุกสนานได้รับชมได้รับฟังกันไปแล้วเป็นไงคะภูมิใจไหมลูกภูมิใจนะคะที่เด็กไทยของเราเป็นไงคะเป็นเด็กดีเป็นเด็กเก่งฉลาดแล้วก็คิดได้อย่างรวดเร็วค่ะเอาละสองตาดูพร้อมๆกันเลยอีกครั้งหนึ่งลูกฝึกอ่านพร้อมกันเลยค่ะอีกครั้งหนึ่งวันนี้นำเสนอการบวกแนวนอนการบวกคืออะไรทราบหรือยังเอ่ยการบวกคืออะไรลูกการบวกการบวกก็คือการส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าเป็นการเพิ่มจำนวนจากสิ่งของกี่กลุ่มเอ่ยต้องมี2กลุ่มนะคะถ้าเป็นกลุ่มเดียวเพิ่มไหมมีสิ่งของมากองอยู่เพิ่มไหมคะเพิ่มหรือไม่เพิ่มอ้าวถ้าไม่เชื่อก็ลองดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูในด็อกคิวเมนต์กันเลยค่ะคุณครูมีขนมค่ะอยู่กลุ่มหนึ่งมีกลุ่มเดียวเขาเรียกว่าการบวกไหมคะไม่เดี๋ยวขออนุญาตตัดไปที่ด็อกคิวเมนต์เลยค่ะขอบคุณมากไปดูกันเลยค่ะวันนี้คุณครูมีขนมอยู่กี่อันคะ4อันฝึกนับจำนวนค่ะ1 2 3 4มีอยู่1กลุ่มใช่ไหมคะกลุ่มนี้หรือว่าเซตนี้มีอยู่กี่อันเอ่ย4อันเขาเรียกว่าการบวกไหมเขาเรียกว่าการบวกไหมคะเอาขอเสียงกลุ่มที่1เขาเรียกว่าการบวกไหมไม่เรียกว่าการบวกแต่ว่าเป็นสิ่งของที่แสดงจำนวนนับทั้งหมดเท่าไหร่คะ4นะคะถ้าคุณครูบอกว่าเอามาเพิ่มอีก1กองหรือว่า1เซตล่ะอ่ะกองนี้มีอยู่เท่าไหร่ดีกองนี้มีอยู่เท่าไหร่คะกองนี้มีอยู่มีอยู่เท่าไหร่คะ1 24กับ2เอามารวมกันเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น6 6เขาเรียกว่าเป็นจำนวนใหม่ใช่หรือ